ทุกเรื่องลี้ลับที่คุณอาจไม่เคยได้ยินทุกตำนานที่คุณอาจไม่เคยรู้และนี่คือเรื่องสยองสองบรรทัดพอดแคสต์สวัสดีครับนี่คือเรื่องสยองสองบรรทัดพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณผู้ฟังนะฮะไปสัมผัสกับเรื่องลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้อ่ะฮะเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้อะใช่ครับผมนะครับวันนี้อยู่กับผมวัฒนามคารมครับผมกฤตยศก้าวเงินอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้พี่รวยกลับมาประจำการอีกแล้วมาแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกว่าวีคที่แล้วเราก็หายไปป่ะไม่รู้ครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราติดงานไงอ๋อใช่ครับนะครับเพราะนั้นอาทิตย์นี้เนี่ยจัดเต็มแน่นอนโอ้โหแล้วอยากจะบอกแล้วว่าเรื่องที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยเป็นทุยทำไมครับสามสองหนึ่งเป็นเรื่องที่มีลูกเพจส่งมาด้วยครับเป็นเรื่องจากลูกเพจของเรื่องสยองสมทัศใช่ครับจริงๆมีหลายเรื่องมากครับเราพยายามคัดเรื่องที่แบบว่าน่ากลัวแล้วก็แบบฟังแล้วดูแบบดูไม่เฟกเกินไปอะไรเงี้ยมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันครับผมนะฮะวันนี้ธีมของเราจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเอาเป็นแบบสัมผัสดีกว่าสัมผัสเซนส์เวลาที่เราได้ยินสิ่งที่เหนือธรรมชาติก่อนที่เราจะเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเจออะไรก่อนเหมือนเป็นลางสังหรณ์หรือว่าเป็นซิกเซนส์อะไรอย่างงี้ป่ะจะเป็นเหมือนกับรูปรสกลิ่นเสียงอะไรอย่างเงี้ยที่จะมาให้เราได้สัมผัสก่อนที่เราจะเจอเรื่องลี้ลับอะครับงั้นตอนนี้เราจะขอตั้งชื่อตอนว่าสัมผัสลี้ลับทำไมเราไม่สามัคคีเลยสัมผัสพิศวงลี้ลับพิศวงเอาอะไรดีเอาผมให้คุณเลือกอ่ะสัมผัสเอาผมตั้งให้สัมผัสพิศวงโอ้อะเอาลี้ลับดีกว่าขอโทษครับเป็นพอดแคสต์เฮฮาไปละบุลลี่ผีไปละนะครับจริงๆเรื่องของสัมผัสเนี่ยต้องถามพี่รวยก่อนว่าปกติเนี่ยมีซิกเซนเรื่องนี้บ้างไหมเคยมีแบบความคาบเกี่ยวมีสัมผัสเล็กๆน้อยๆมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้บ้างไหมของผมเนี่ยจะว่าเป็นซิกเซนมันก็ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับของผมเนี่ยจะมีอย่างนึงที่เคยที่จำได้นะครับก็จะเป็นแบบว่าสมมุตินะว่า มีใครเสียก่อนเสียแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะผมก็จะฝันแต่ตอนนั้นอ่ะผมยังไม่รู้นะว่าเขาเสียไม่เสียแต่ผมก็จะฝันว่าฝันว่าเขามาหาอ้าวไม่สามัคคีเลยอ่ะผมฝันว่าคนคนนั้นอ่ะเขามาหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอตื่นเช้ามาก็อาจแล้วก็จะได้รับข่าวว่าเขาเสียชีวิตแต่ส่วนไม่ได้ทุกคนนะที่ผมฝันแล้วเจอแล้วจะเสียคือแบบว่าส่วนน้อยแต่ก็คือมันก็เกิดขึ้นว่าฝันแล้วแบบคนคนนั้นเขาเสียไปครับก็อันนี้เรียกว่าเป็นเซนส์อย่างหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้เคยได้ยินมาแล้วก็เคยประสบกับตัวเองด้วยครับเวลาที่จะมีญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตอ่ะอันนี้ไม่รู้ทำไมโคตรแม่นทุกครั้งเราจะฝันว่าฟันเราหักหรือว่าฟันเขาเรียกว่าฟันอะไรฟันหลุดอ่ะออกจากปากอ่ะแล้วก็แบบพอตื่นเช้ามาก็จะมีญาติผู้ใหญ่อ่ะเสียชีวิตโอ้โหผมเป็นนะตอนเด็กๆอ่ะพอโตมาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ละไม่ค่อยฝันละแล้วก็แม่นทุกครั้งด้วยนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนั่นนะครับครับก็จะประมาณนี้แล้วเซนส์เรื่องอื่นๆมีอีกไหมฮะก็ไม่น่าจะมีแล้วผมไม่ค่อยได้เจอแบบว่าเดินผ่านวัดหรือว่าเดินผ่านป่าช้าอะไรถ้าไม่นับว่าความกลัวเคยมีเซนส์บ้างไหมมีคนมันจะมีคนแบบชอบอุปโลกไปเองไงว่ามีคนยืนมองเราอยู่อะไรเงี้ยอันนั้นไม่มีแต่จะเป็นความกลัวของเรามากกว่าที่ผมรู้ว่าแบบต้องรีบจำอ่ะจะมีอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเสียงเท้าเราเวลาเราเดินตกใจเสียงเท้าตัวเองใบไม้อะไรเงี้ยก็จะนึกว่าใครเดินตามมาก็จะกลัวนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของเซนส์นะฮะครับคือเราสองคนเนี่ยอาจจะมีเซนส์ที่แบบว่าไม่แรงพอนะฮะไม่ว่าเป็นคนทำบุญมาน้อยอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าคนที่บอกว่าเขาบอกว่าคนที่มักจะพบเจอเรื่องของสิ่งลี้ลับก็คือคนมีบุญใช่คนที่ทำบุญเยอะ อะไรอย่างเงี้ยพวกที่ไปบริจาคร่างกายไป
เป็นมูลที่กู้ภัยอะไรเงี้ยเขาจะเจอเพราะเขาบุญเยอะอะไรเงี้ยพวกสัมภเวสีก็จะมาขอส่วนบุญอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องของเราอาจจะแบบเป็นเซนน้อยๆแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่ามีลูกเพจนะฮะส่งเรื่องของเซนส์ของตัวเองมาให้เราได้ฟังกันด้วยใช่ครับตอนนี้ก็คือจะขอบคุณด้วยขอขอบคุณเรื่องเล่าของคุณพระขพรพระขพรกัมมะเริงนะครับสำหรับเรื่องนี้ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยละกันเป็นเรื่องที่น้องเขาส่งมานะครับเขาใจความเขาบอกว่าเรื่องมีอยู่ว่าเลยละกันนะครับเรื่องมีอยู่ว่ามีวันนึงที่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยแต่มีสิ่งที่ไม่ธรรมดาคือหนูสัมผัสรับรู้นี่เขาเปิดหัวเรื่องมาหมายความว่าไงวะ อีกทีดิอีกทีดิเอาใหม่นะครับ3 2 1ครับเปิดเรื่องมาเนี่ยเขาอธิบายเรื่องของเขาว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นวันธรรมดานี่แหละแต่ธรรมดาทั่วๆไปอ่ะแต่มันมีสิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือเกิดขึ้นในวันนั้นใช่เขาสัมผัสได้นะครับคุณภคระพรกัมมะเริงเล่าว่ารู้สึกมีสิ่งที่มีคนอื่นรับรู้ไม่ได้ไม่ได้กลิ่นหรือได้ยินอะไรแต่หนูได้ยินเสียงคนคนหนึ่งเป็นหญิงในรถอยู่ในรถนะครับหัวเราะแบบฮิ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 ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เขาหัวเราะแบบฮิฮิทั้งในรถมีแค่พ่อและหนูสองคนตอนแรกนึกว่าหูฝาดแต่จู่ๆตอนแรกก็นึกว่าหูฝาดแต่จู่ๆยันก็ปิวยันที่เขาติดตามรถอะครับคุณพอสังเกตนะนึกภาพออกนะก็คือจะเป็นยันก็ปิวด้วยลมทั้งจอดรถไว้และไม่เปิดกระจกเลยสักบานพอเขาได้ยินเสียงในรถสักพักยันปิวทั้งที่รถจอดไม่ได้วิ่งเดี๋ยวยันมันอยู่ข้างนอกหรือข้างในรถในรถนะครับมันก็จะปิวแล้วแต่ยันปิวคุณคือมันหลุดออกมาจากที่แปะไว้เงี้ยหรอน่าจะใช่แล้วมันปิวโดยที่รถจอดอยู่กระจกก็ไม่เปิดครับแอร์แรงหรือเปล่าแต่ที่เขาไม่แน่ใจนะครับแล้วแต่เรื่องยังไม่หมดแค่นี้พอหนูถึงบ้านอาบน้ำเตรียมนอนตอนค่ำจู่ๆก็ได้กลิ่นน้ำอบน้ำหอมซึ่งไม่มีใครได้กลิ่นถามคนนู้นคนนี้ก็บอกไม่ได้กลิ่นทั้งๆที่ได้กลิ่นคนเดียวทั่วห้องพอมันถึงตอนดึกหนูหลับหลับตื่นตื่นจู่ๆก็รู้สึกว่าตัวชาเหมือนคนทับแล้วก็เหมือนมีคนบีบคอพอท่องบทสวดก็หายไปพอมาอีกคืนก็แบบเดิมแต่คราวนี้ฝันว่ามีคนมาบอกว่ามึงฆ่ากูสามครั้งแบบตะคอกใส่มึงฆ่ากู3ครั้งแล้วคุณลองออกเสียงแบบน่ากลัวหน่อยได้ไหมในฝันเขาจะบอกว่ามึงฆ่ากูแบบเนี้ยแบบตะคอกใส่ทำไมต้องเป็นโขด3ครั้งใช่ไหมไม่รู้เขาใส่มายมกมา2อันผมก็เลยอ่านไปแล้วเขาก็บอกว่ารู้สึกมีสิ่งที่คนอื่นรับรู้ไม่ได้กินหรือได้กินอ๋อจบแล้วครับพี่พันธ์เขาก๊อปมา2อันติดต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าพี่พันธ์ก็คือเป็นโปรดิวเซอร์ของเราครับโอเคตอนนี้ก็คืออยากสรุปสั้นๆถ้าเกิดคนที่ฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็คือน้องเขาเนี่ยเขาได้สัมผัสอะไรบางอย่างลี้ลับที่แบบไม่เห็นตัวตนนะครับตั้งแต่อยู่ในรถเลยเขาได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะใกล้ๆหูของเขาทั้งๆที่เขาอยู่กับพ่อแค่2คนนะครับแล้วต่อมายันในรถที่คุณผู้ฟังคงเคยเห็นกันนะเนาะยันที่ติดตามรถบนหลังคาในรถนะในรถนะเกิดปลิวขึ้นมาทั้งที่รถเนี่ยจอดไม่ได้ขับรถเลยแล้วก็ไม่ได้เปิดหน้าต่างสักบานนึงเลยไม่ได้เปิดกระจกเลยนะครับแล้วพอเขากลับบ้านมาเขาก็ยังได้กลิ่นน้ำอบน้ำหอมตามตัวมาอยู่ในห้องพอเขานอนคืนแรกเขาก็ได้รู้สึกว่า
เหมือนมีคนมาทับเขาบีบคอเขาน้องคนนี้เขาก็เลยท่องบทสวดมนต์กลับไปแล้วก็หายไปคนที่มาทับเขาก็หายไปพอมาอีกคืนนึงรู้สึกเหมือนเดิมว่ามีคนมาทับแต่คืนนี้เขาได้ยินเสียงมีคนตะคอกใส่ว่ามึงฆ่ากูนะครับมันก็เป็นเรื่องเล่าจากคุณน้องภัครพรกำมะเริงถ้าคุณน้องภัครพรฟังอยู่ครับมาอัปเดตสถานการณ์ให้เราหน่อยว่าตอนนี้น้องยังอยู่รอดปลอดภัยยังเจออยู่หรือเปล่ายังเจออยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเซนส์เนาะที่น้องเขาส่งมาเล่าให้ฟังก็ไม่ได้เจอเป็นตัวเป็นตนใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็เจอเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นการสัมผัสได้ถึงรูปรสกลิ่นเสียงอะไรประมาณนี้ครับสัญลักษณ์นะฮะผู้ฟังครับตอนนี้ก็พี่รวยก็หลับไปแล้วนะครับคืออาจจะจินตนาการภาพไม่ออกตอนนี้เราอัดพอดแคสต์กันอยู่ในห้องนอนครับผมนะฮะแล้วก็คุณรวยก็นั่งนอนนอนครับนอนสบายแอร์มันเย็นดีครับก็ตาก็พริ้มหลับไปครับผม EP นี้ครับผมEP นี้ก็คุยกันสนุกๆนะครับไม่ต้องว่าแบบคลายเครียดสักหน่อยเพราะว่ามันก็กลางสัปดาห์ไอ้กลางเดือนนะนะครับก็อาจจะทำงานกันหนักนิดนึงนะครับใครที่มีเรื่องสยองเรื่องน่ากลัวของเราเนี่ยอ้าวของคุณไม่มีเหรอครับผมไม่มีผมนึกว่าคุณมีเรื่องไม่มีเอาสดๆเลยไหมครับตอนนี้เลยคือแบบว่าคุณเคยได้เจอได้สัมผัสกลิ่นเสียงอะไรเงี้ยบ้างไหมในเคยครับผมผมทำไมกั้นหัวเราไม่อยู่อ่ะผมมีโอกาสได้เจอที่ลิฟต์ของคอนโดเพิ่งย้ายเลยเป็นคอนโดใหม่ที่คุณย้ายเข้ามาคอนโดใหม่เมื่อผมย้ายไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วครับผมก็เข้าลิฟต์ไปแล้วก็มีคนเข้ามาเฉพาะมีกลิ่นอ๋อเลยเป็นกลิ่นแบบศพอะไรอย่างนี้ป่ะมีคนตนขอโทษสำหรับอีพีนี้จริงอีพีนี้ค่อนข้างจะเลอะเทอะนิดนึงนี่อย่าว่าไม่อยากให้เครียดกันนะครับเอาอย่างที่บอกว่าใครที่มีเรื่องสยองมีเรื่องน่ากลัวครับส่งมาเล่าให้เราฟังได้ในข้อความของเพจเรื่องสยองสองบรรทัดแล้วเราก็จะนำมาเล่าอย่างนี้แหละไม่หรอกเอาเล่ามาเล่านะฮะแล้วสำหรับใครที่ได้คัดเลือกมาเล่าเนี่ยคุณก็จะได้รับของขวัญสุดพิเศษเลยของเราก็คือเป็นคำขอบคุณของพวกเราแล้วขอบคุณพร้อมกันครับขอบคุณครับโอเคครับเรียกสองคันสองคันเอาจริงๆนะสองคนอีพีนี้เนี่ยผมตั้งใจจะไม่ตัดเลยตั้งแต่คนทุยทุยให้มันแบบสตรีมไปแบบเรียลเป็นอย่างนี้เลยนะจริงๆก็อาจจะได้ยินเราสองคนในเพจอื่นๆอีกช่วงนี้ไอเดียการทำพอดแคสต์เราเยอะเหลือเกินอย่างล่าสุดคุณมีไอเดียการทำพอดแคสต์เรื่องอะไรอ๋อเป็นเรื่องธรรมะหรือเปล่าที่เราคุยกันว่าชื่อรายการว่าเรื่องเล่าเรื่องเล่ากระด้าหมอนพอดแคสต์มันทำมันตรงไหนวะเอาเป็นว่ายังไงก็ติดตามกันในช่องทางอื่นๆกันด้วยเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับ EP นี้ถือว่ามาคุยสนุกๆเพราะว่าคิดถึงลูกเพจแล้วก็ไปได้เล่าเรื่องของลูกเพจให้ฟังกันด้วยนะครับเอาว่าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้ารับรองว่าไม่หาแล้วครับ EP หน้าน่ากลัวมาแน่นอนขนลุกเลยเดี๋ยวผมจะทำการบ้านให้ดีแล้วจะหาเรื่องเล่าแบบน่ากลัวมาวันนี้คุณถือว่าคุณก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในการเล่าถ้าสมมติมีเรท10กะโหลกผมให้คุณติดลบ4โอ้คุณให้ผมน้อยอย่างครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือเรื่องสยองสองบรรทัดพอดแคสต์